คลิปนี้มาเบิ่งการเฮ็ดเหล่าครับของประเทศอินเดียจากบงบงหิมพานต์ครับผมไปดูวิธีการเฮ็ดกันเลยครับอันดับแรกมากเนี่ยเฮาก็ไปทําการแกะเม็ดมันออกเสร็จก็มาเทใส่ตรงนี้เป็นบ่อบ่อเพื่อเฮาสิทําการเฮ็ดน้ําเอาน้ํามันครับผมแล้วก็มีใยสีประมาณไหนค่ะอันนี้มีใยสีด้วยค่ะเหยียดตั้งแต่ตีนเท้าฟ้าห้อยจนถึงมือห้อยเท้าฟ้าตีนจะรองเท้าบูทค่ะนี่เบิ่งต้องใส่รองเท้าบูทเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยเพื่อความสะอาดเสร็จแล้วก็ทําการเก็บกากมันค่ะเก็บให้ยังครับผมกากมันเก็บเอาไม้ยันใส่ผ้าแย่งเฮาต้องการบีบแค่อีกรอบนึงเพื่อบ่ให้มันหลงเหลืออย่างเลยบีบเฮ็ดจังได๋ครับผมเอาหินน่ะมาเต็งใส่เอาหินบ่ครับโอ้หินก้อนใหญ่ตัวนี่หินก้อนน้อยมันสิเต็งน้ํามันสิไหลบ่เจ้าก็สร้างว่าเนาะเนี่ยเต็งจะ 2-3 ก้อนพอดีเนี่ยเห็นบ่น่ะน้ํามันไหลออกมาออกลูกออกลูกเลยเสร็จแล้วก็ทําการถอดบูทอุปกรณ์โอ้เบิ่งหน้ามันเนาะครับผมไหลออกมาเนี่ยโอ้โหสีสันแม่แล้วก็ทําการตักนี่ตักเสร็จก็บีบเอาไปกองครับนี่ผ่ากองอย่างดีพอดีนี่โอ้ผ่ากองอย่างดีเลยบ่ครับนั่นโอ้ผมละงึดหลายเฮ็ดจังได๋ต่อครับบัดนี้หลังจากนั้นก็เอาไปเทใส่หม้อต้มครับนี่เห็นบ่แล้วก็ดังไฟก่อไปเลยต้มเพื่อให้มันเกิดการระเหยของไอครับผมอันนี้มันเกิดขึ้นการระเหยอันนี้ผมจะเอาหม้อน้อยๆหม้อให้น้อยๆมาปิดหูมันไว้แล้วก็ใส่น้ําในหม้อในจังน้อยครับเพื่อยังครับเพื่อว่าให้มันไอที่มันระเหยขึ้นไปมันไปซุ่นไงนั่นแหละมันเฮ็ดปฏิกิริยาเป็นการเหือดและเหือดยังกับบ่จักกลายเป็นไอน้ําครับนี่มันก็สิออกไปน้ําปองดิมหูที่บ่เม็ดไว้เนี่ยต่อท่อไปนี่ล่ะเนี่ยไปปุ๊บมันก็สิมีทอเนี่ยผมสิตอกมาเห็นบ่ก็ใส่อันกระถังหรือว่าเป็นหยังก็ได้เอามาห้องเห็นบ่นี่ครับนี่ออกมาก็สิเป็นหัวเชื้อสุดยอดนี่คือสุดยอดของเราเลยครับผม